แอดมินของเว็บพนันนะครับมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลเรื่องเงินเข้าเงินออกของลูกค้าอยู่แล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่เรียนครับว่าถ้าเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีในส่วนคือมันแยกกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้เสียหายแล้วสิ่งตัวเองกระทำความผิดมันจะไม่ผิดไม่ใช่คงก็ต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็ต้องดำเนินการในแบบเดียวกันทั้งหมดตามกฎหมายนะครับแล้วนะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่อย่างที่เรียนครับพยานเขาให้บอกแสมาว่าให้ข้อมูลมาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากธุรกิจที่เขาไปทำงานเข้าไปเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้องอยู่ครับทั้ง5ท่านมีหน้าที่อะไรในเว็บนั้นอันนี้ขออนุญาตให้อยู่ในเป็นข้อมูลทางการสืบสวนก่อนนะครับขอโทษด้วยจู่ๆแล้วความสัมพันธ์ของพยานกับ5ท่านเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงถึงมาอุ้มไปกระทืบก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นเรื่องของธุรกิจการพนันนะครับแล้วก็มีการเข้าใจว่ามีการอะไรนะเรื่องเงินเรื่องทองไม่ตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุให้มีการเรียกตัวมาแล้วก็ก่อเหตุกันไอ้5ท่านนะใครสั่งมามันทำเองหรือมีคนสั่งขออนุญาตที่ดูในการสืบสวนแล้วกันนะครับครับผมศักยภาพเขาบอกว่าเขาเป็นแอดมินของเว็บพนันนะครับมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลเรื่องเงินเข้าเงินออกของลูกค้าอยู่แล้วครับผมและในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยเราจะต้องมีการดำเนินคดีไว้ในฐานะที่คุณก็มีส่วนร่วมในการทำความผิดครั้งนี้ในการเปิดเว็บก็อยู่ในขั้นตอนที่เรียนครับว่าถ้าเกี่ยวข้องนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีในส่วนคือมันแยกกันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นผู้เสียหายแล้วสิ่งตัวเองกระทำความผิดมันจะไม่ผิดไม่ใช่นะครับก็ต้องดูกันไปครับผมถ้าหากมีประเด็นที่พาดพิงถึงตำรวจด้วยคนตำรวจตรีต้นทราบว่าจะเรียกเข้ามาให้ข้อมูลในวันนี้ครับเป็นยังไงคะมาไหมหรือว่าตรอกรับหรือไม่อย่างไรก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีพยานหลักฐานไปถึงนะครับก็คงต้องดำเนินการในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนตามกฎหมายเรียกไปแล้วใช่ไหมคะยังครับยังไม่มีและอะไรที่เป็นเบาะแสว่าคนตำรวจเองคนนี้เข้ามามีส่วนผูกพันเกี่ยวกับเรื่องเว็บพนันเกี่ยวกับเรื่องการอุ้มก็ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับเป็นข้อมูลที่มาจากทางผู้เสียหายแล้วก็ทางเพจที่พาผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนมาร้องทุกข์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่าเราเพิ่งทำงานแค่ประมาณครึ่งวันเองนะครับเราคืบหน้าไปมากครับต้องเชิญคนตำรวจตีมาไหมก็เดี๋ยวเมื่อถ้ามีพยานหลักฐานไปถึงนะครับก็คงจะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็ต้องดำเนินการในแบบเดียวกันทั้งหมดตามกฎหมายนะครับแต่ว่ามันจะล่าช้าไปไหมในเมื่อมันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วมันจะมีการไปตรงนี้มันจะทำให้เราไม่มีหลักฐานอื่นไหมก็อย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ล่าช้าเลยนะครับวันนี้เรามีความคืบหน้าไปมากแล้วเมื่อวานผู้เสียหายเข้ามาพบท่านรองผบ.ตร.นี่ก็เกือบจะครึ่งวันเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้คืบหน้าไปมากแล้วเชื่อว่าทำงานได้รวดเร็วนะครับอย่างที่เรียนไปว่าทุกอย่างจะปรากฏข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วไม่ต้องห่วงครับพฤติการของกลุ่มผู้ก่อเหตุที่มาอุ้มน้องไปแล้วก็ไปรุมทำร้ายจะดีณตอนนี้ค่ะเข้าข่ายความผิดอะไรบ้างเลยก็จากคำให้การจากพฤติการของผู้กล่าวหานะครับแล้วก็ลักษณะเข้าไปเป็นถึงการปล้นทรัพย์นะครับตอนนี้นะครับปล้นทรัพย์คือที่นู่นอันแยกเป็น2เคสด้วยในต่อเนื่องกันครับต่อเนื่องครับถือเป็นการกระทำความผิดต่อเนื่องมากกว่าหลายท้องที่นะครับครับแล้วพฤติการของการอุ้มหรือบังคับพาไปอะไรนี่มันจะเกี่ยวเนื่องกันครับเกี่ยวเนื่องกันเป็นการทำความผิดต่อเนื่องกันซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ประสงค์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนนะครับก็รับคดีไว้แล้วที่สน.โชคชัยเป็นหนึ่งในสถานที่เกิดเหตุต่อเนื่องครับผมก็คือมีการเอาสำนวนจากที่สมเด็จมารวมกับที่โชคชัยเลยใช่ไหมครับรับคดีที่สน.โชคชัยครับแล้วก็การทำความผิดต่อเนื่องกันก็จะต้องร่วมกันทำการสืบสวนสอบสวนควบคู่กันไปครับตัว5ท่านที่บอกนะครับตอนนี้มีการประสานหรือว่าเรารู้เบาะแสหรือยังตอนนี้ขออนุญาตอย่าอยู่ในขั้นตอนการทำงานนะครับรบกวนนิดนึงเดี๋ยวชัดเจนอะไรที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เดี๋ยวให้ท่านผู้กำกับชาพิจารณาแล้วกันแต่ในส่วนตรงนี้ทางพยานได้ให้ข้อมูลมาแล้วใช่ไหมก็พยานให้ข้อมูลนะครับเราก็พิสูจน์ทราบพยานรู้จักหนึ่งทั้ง5ท่านเลยไหมก็เดี๋ยวสักไม่นานครับเดี๋ยวข้อเท็จจริงจะปรากฏตรงนี้เราจะมีการตรวจสอบโทรศัพท์หรือเส้นทางการเงินเป็นขั้นตอนปกติที่ทำอยู่แล้วนะครับในการสืบสวนเตรียมออกหมายจับได้เมื่อไหร่ครับทั้งหมดก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับขออนุญาตพิสูจน์ทราบรวบรวมพยานฐานเพราะว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงนะครับก็ต้องรอบครอบนะครับตรงไปตรงมานะครับต้องละเอียดนะครับท้องที่เป็นคดีเดียวกันเลยใช่ไหมเป็นคดีเดียวกันต่อเนื่องกันครับอย่างที่เรียนไปแล้วครับผมโทรศัพท์ที่กลุ่มก็คือยังอยู่กับกลุ่มคนก่อเหตุใช่ไหมก็เป็นทรัพย์ที่ถูกประทุสลายไปครับครับผมเข
าไปเพื่อต้องการจริงครับหรือต้องเอาไปถอดข้อมูลหรือไปหาข้อมูลไปลบข้อมูลในนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็วัตถุประสงค์ของเขาก็เรายังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปควบคุมตัวหรือจับกุมตัวหรือเชิญตัวมาสอบอะไรยังไงเป็นไปได้ไหมครับอาจจะลบข้อมูลอาจจะอักขระเป็นไปได้หมดครับถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หมดนะครับเราไม่ทราบเจตนารมณ์ของเขาว่าคืออะไรนะครับแต่โดยพฤติการโดยองค์ประกอบความผิดมันก็เข้าข้อกฎหมายตามที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับครับ